รียนคะตอนนี้เนี่ยครูเลือกลายไว้2ลายนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือแต่ละลายเนี่ยใช้ไหมพรมแต่ละสีเนี่ยความยาวไม่เท่ากันแล้วก็พอถักออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ผ้าพันคอที่ความยาวไม่เท่ากันด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าครูจะจัดการกับปัญหาทรัพยากรก็คือไหมพรมที่ครูมีอยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยอย่างไรดีเพื่อที่จะทำให้ได้ผ้าพันคออย่างที่ครูต้องการนะคะครูว่าครูน่าจะใช้วิธีของกำหนดการเชิงเส้นมาช่วยได้นะคะสำหรับปัญหานี้กำหนดการเชิงเส้นนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในทางคณิตศาสตร์ซึ่งนำมาใช้กับการแก้ปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็มีการนำเอาความรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นโรงงานผลิตน้ำมันเนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตให้มีค่าการผลิตเนี่ยที่ต่ำที่สุดนะคะแต่ว่ายังคงได้มาตรฐานขององค์การอาหารและยาหรือว่าพนักงานขายตรงเนี่ยต้องการที่จะขายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยให้ได้ยอดขายมากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าครูจะนำความรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาของครูได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะในเรื่องกำหนดการเชิงเส้นนี้นะคะเราจะศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะคะทบทวนการเขียนกราฟสมการเชิงเส้น2ตัวแปรและศึกษาการหาคำตอบด้วยวิธีการของกำหนดการเชิงเส้นนะคะแต่ว่าในตอนที่1นี้ค่ะเราจะศึกษาเพียงแค่2หัวข้อนะคะก็คือการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และทบทวนการเขียนกราฟสมการเชิงเส้น2ตัวแปรค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูความคิดพื้นฐานและเทคนิคในการแก้ปัญหาด้วยวิธีของกำหนดการเชิงเส้นกันก่อนนะคะเริ่มจากปัญหาที่เรามีนะคะเรานำมาสร้างเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะคะแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก็คือการแปลงปัญหาที่เรามีอยู่นะคะให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยที่อาจจะอยู่ในรูปของสมการหรืออสมการเชิงเส้นนั่นเองนะคะโดยที่องค์ประกอบหลักๆของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือฟังก์ชันจุดประสงค์และอสมการข้อจำกัดค่ะโดยที่ฟังก์ชันจุดประสงค์นะคะเป็นฟังก์ชันที่จะบอกถึงสิ่งที่เราสนใจนะคะในขณะที่อสมการข้อจำกัดก็จะบอกถึงเงื่อนไขของปัญหานั้นๆนะคะหลังจากที่เราสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำไปหาคำตอบนะคะการหาคำตอบนั้นสามารถทำได้หลายวิธีค่ะแต่ว่าวิธีที่ครูจะพูดในที่นี้เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเฉพาะการใช้กราฟของสมการและอสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับการหาคำตอบนะคะก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือการหาอาณาบริเวณที่หาคำตอบได้และการหาค่าสุดขีดนะคะซึ่งการหาค่าสุดขีดก็หมายถึงการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชันจุดประสงค์นั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้เห็นภาพรวมของการแก้ปัญหาด้วยวิธีของกำหนดการเชิงเส้นไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะกำลังคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีของกำหนดการเชิงเส้นมีขั้นตอนเยอะจังเลยจะจำได้หรือเปล่านะแต่นักเรียนอย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะเพราะถ้านักเรียนเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็นักเรียนแทบจะไม่ต้องจำอะไรเลยล่ะค่ะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์ด้วยการเริ่มเรียนกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะกำหนดปัญหามาให้ดังนี้ค่ะร้านตัดผ้าแห่งหนึ่งใช้ต้นทุนในการตัดเสื้อตัวละ80บาทต้นทุนในการตัดกางเกงตัวละ120บาทและมีกำไรจากการขายเสื้อและกางเกงตัวละ50บาทและ100บาทตามลำดับถ้าใน1วันสามารถตัดเสื้อและกางเกงรวมกันได้ไม่เกิน30ตัวและมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านในแต่ละวันไม่เกิน 3,000 บาทเจ้าของร้านตัดผ้าแห่งนี้ควรจะตัดเสื้อและกางเกงวันละกี่ตัวเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเรามาลองเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหานี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการอะไรนะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากการพิจารณากำไรทั้งหมดเท่ากับกำไรที่ได้จากการขายเสื้อบวกกำไรที่ได้จากการขายกางเกงนะคะค่ะจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการทำเสื้อนะคะ1ตัวขายได้กำไรตัวละ50บาทและกางเกง1ตัวขายได้กำไรตัวละ100บาท
ดังนั้นกำไรที่ได้จากการขายเสื้อจะเท่ากับ50คูณจำนวนเสื้อที่ตัดได้ส่วนกำไรที่ได้จากการขายกางเกงเท่ากับ100คูณจำนวนกางเกงที่ตัดได้นะคะเมื่อนำสองส่วนนี้มาบวกกันก็จะได้เป็นกำไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวแปรในการทำให้เกิดกำไรก็คือจำนวนเสื้อและกางเกงที่ตัดได้ดังนั้นครูจะให้ x และ y แทนจำนวนเสื้อและกางเกงที่ตัดได้ในแต่ละวันตามลำดับและให้ p แทนกำไรที่ได้จากการขายเสื้อและกางเกงในแต่ละวันดังนั้นครูจะได้ p เท่ากับ 50x บวก 100y เราเรียกสมการนี้ว่าฟังก์ชันจุดประสงค์ทีนี้เราลองมาดูเงื่อนไขจากสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะโจทย์กำหนดว่าใน1วันเนี่ยสามารถตัดเสื้อและกางเกงรวมกันได้ไม่เกิน30ตัวเพราะฉะนั้นครูจะได้อาสมการ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ30นอกจากนี้โจทย์ยังกำหนดอีกว่าต้นทุนในการตัดเสื้อ1ตัวราคา80บาทและต้นทุนในการตัดกางเกง1ตัวราคา120บาทโดยที่ใน1วันมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเราจะได้อาสมการ 80x บวก 120y น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ x และ y ของเราแทนจำนวนเสื้อและกางเกงที่ตัดได้ในแต่ละวันดังนั้นเราจะได้ว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะทั้ง4อาสมการนี้นะคะเราจะเรียกว่าอาสมการข้อจำกัดค่ะเมื่อเราได้ฟังก์ชันจุดประสงค์และอสมการข้อจำกัดแล้วก็เป็นอันว่าเราได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสังเกตกันอีกสักนิดนึงนะคะนักเรียนอสมการข้อจำกัดที่เราได้มานั้นมี2ตัวแปรคือตัวแปร x และ y ค่ะซึ่งในบทเรียนของเราจะพูดถึงกำหนดการเชิงเส้นของ2ตัวแปรเท่านั้นค่ะมาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะคะนักเรียนตัวอย่างนี้กำหนดให้ร้านค้าแห่ง1ผลิตน้ำส้มคั้นจำหน่าย2สูตรคือสูตร1และสูตร2ส่วนประกอบหลักที่ใช้ก็คือน้ำส้มและน้ำเชื่อมในแต่ละวันร้านค้าแห่งนี้มีน้ำส้มและน้ำเชื่อมไม่เกิน30ลิตรและ5ลิตรตามลำดับถ้าปริมาณน้ำส้มและน้ำเชื่อมที่ใช้ต่อ1ขวดและกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นแต่ละชนิดแสดงได้ดังตารางร้านค้าจะต้องผลิตน้ำส้มคั้นสูตร1และสูตร2อย่างละกี่ขวดเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดเรามาเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหานี้กันนะคะก่อนอื่นนักเรียนดูก่อนนะคะว่าปัญหานี้ต้องการอะไรปัญหานี้ต้องการกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นครูเริ่มจากการพิจารณากำไรทั้งหมดเท่ากับกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นสูตร1บวกกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นสูตร2จากในตารางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าน้ำส้มสูตร1ขวดขายได้กำไร8บาทในขณะที่น้ำส้มสูตร2 1ขวดขายได้กำไร12บาทเพราะฉะนั้นกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นสูตร1นะคะก็จะเท่ากับ8คูณจำนวนน้ำส้มคั้นสูตร1ส่วนกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นสูตร2เท่ากับ12คูณจำนวนน้ำส้มคั้นสูตร2เมื่อนำทั้งสองส่วนนี้มารวมกันเราก็จะได้เป็นกำไรทั้งหมดในการที่เราจะทราบว่าเราได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าจำนวนน้ำส้มคั้นสูตร1และน้ำส้มคั้นสูตร2ที่ผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นครูจะสมมุติให้ร้านค้าผลิตน้ำส้มคั้นสูตร1และสูตร2จำนวน x และ y ขวดตามลำดับและให้ p แทนกำไรที่ได้จากการขายน้ำส้มคั้นทั้งหมดดังนั้นครูจะได้ p เท่ากับ 8x บวก 12y เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์นะคะค่ะทีนี้เรามาดูในตารางค่ะนักเรียนในตารางเนี่ยจะเห็นว่าน้ำส้มสูตร1นะคะจะใช้ปริมาณน้ำส้ม 0.5 ลิตรในขณะที่น้ำส้มคั้นสูตร2ใช้ปริมาณน้ำส้ม 0.3 ลิตรโดยที่ในแต่ละวันนะคะร้านค้าแห่งนี้มีน้ำส้มไม่เกิน30ลิตรเพราะฉะนั้นเราจะได้อาสมการ 0.5x บวก 0.3y น้อยกว่าหรือเท่ากับ30ค่ะทีนี้เราลองมาดูที่ปริมาณน้ำเชื่อมกันบ้างนะคะ
จากตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำส้มคั้นสูตร1ใช้ปริมาณน้ำเชื่อม 0.01 ลิตรส่วนน้ำส้มคั้นสูตร2นะคะใช้ปริมาณน้ำเชื่อม 0.05 ลิตรโดยที่ในแต่ละวันนะคะร้านค้าแห่งนี้มีน้ำเชื่อมไม่เกิน5ลิตรเพราะฉะนั้นครูจะได้อสมการ 0.01x บวก 0.05y น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้ x และ y ของเราเนี่ยแทนจำนวนน้ำส้มคั้นนะคะว่ามีกี่ขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทั้ง4อสมการนี้ก็จะเป็นอสมการข้อจำกัดค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูก็จะนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เราสร้างนั้นไปหาคำตอบค่ะแต่อย่างที่ครูเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะคะนักเรียนว่าในการหาคำตอบของเรานั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการวาดกราฟสมการและอสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเท่านั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะไปทบทวนการวาดกราฟอสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันก่อนค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มจากการเขียนกราฟของอสมการที่ไม่ซับซ้อนกันก่อนนะคะในตัวอย่างนี้ครูต้องการเขียนกราฟของอสมการ s มากกว่าหรือเท่ากับ3ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องระวังเมื่อเห็นอสมการ s มากกว่าหรือเท่ากับ3ก็คือตอนนี้เรากำลังเขียนกราฟของอสมการ2ตัวแปรอยู่นะคะคำถามก็คือแล้วตัวแปรอีกตัวนึงหายไปไหนนะคะความจริงแล้วตัวแปรอีกตัวนึงไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตัวแปรตัวนั้นสามารถแทนด้วยจำนวนจริงใดก็ได้เราจึงไม่เขียนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในการเขียนกราฟของอสมการ s มากกว่าหรือเท่ากับ3นะคะก็คือการเขียนกราฟของจุด x y โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน y จะเป็นจำนวนจริงใดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากการเขียนกราฟของสมการเส้นตรง x เท่ากับ3ก่อนนะคะโดยใช้เส้นทึบค่ะสาเหตุที่ครูใช้เส้นทึบก็เพราะว่าสมการ s เท่ากับ3เนี่ยจะสอดคล้องกับสมการ s มากกว่าหรือเท่ากับ3ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนได้กราฟดังรูปนะคะค่ะเนื่องจากว่าจุด s y ที่เราต้องการเนี่ยเป็นจุด x y ซึ่ง s มากกว่าหรือเท่ากับ3ส่วน y เป็นจำนวนจริงใดก็ได้เพราะฉะนั้นกราฟของอสมการ s มากกว่าหรือเท่ากับ3นะคะจึงเป็นกราฟของจุดบนเส้นตรง x เท่ากับ3รวมกับจุดที่อยู่ทางด้านขวามือของเส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะครูต้องการเขียนกราฟของอสมการ y น้อยกว่าลบ1ค่ะในทำนองเดียวกันกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะการเขียนกราฟของอสมการ y น้อยกว่าลบ1ก็คือการเขียนกราฟของจุด s y โดยที่ s จะเป็นจำนวนจริงใดก็ได้ส่วน y จะต้องเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่าลบ1ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากการเขียนกราฟของเส้นตรง y เท่ากับลบ1โดยใช้เส้นประนะคะสาเหตุที่ครูใช้เส้นประเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสมการ y เท่ากับลบ1นะคะไม่สอดคล้องกับอสมการ y น้อยกว่าลบ1ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้กราฟดังรูปนะคะค่ะและเนื่องจากว่าจุดที่เราต้องการนะคะคือจุด s y โดยที่ y น้อยกว่าลบ1ส่วน x จะเป็นจำนวนจริงใดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกราฟของอสมการ y น้อยกว่าลบ1นะคะจึงเป็นกราฟที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับลบ1ดังรูปนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะในตัวอย่างนี้ครูต้องการเขียนกราฟของอสมการ 2s บวก y มากกว่า4ค่ะครูจะเริ่มจากการเขียนกราฟเส้นตรง 2s บวก y เท่ากับ4โดยใช้เส้นประก่อนนะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าคะว่าการเขียนกราฟเส้นตรงต้องทำอย่างไรบ้างวิธีการหนึ่งที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ทำได้ง่ายนะคะก็คือการหาจุดตัดแกน s และจุดตัดแกน y นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูจะเริ่มจากการหาจุดตัดแกน s ก่อนนะคะครูให้ y เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นครูจะได้ s เท่ากับ2ค่ะต่อไปค่ะหาจุดตัดแกน y นะคะโดยการแทนค่า s เท่ากับ0ค่ะดังนั้นครูจะได้ y เท่ากับ4ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะได้กราฟดังรูปนะคะลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดนะคะดังรูปค่ะตอนนี้นะคะเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4เนี่ยแบ่งระนาบ xy นะคะออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่เหนือเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4
และส่วนที่อยู่ใต้เส้นตรง 2s บวก y เท่ากับ4ค่ะแต่ปัญหาก็คือบริเวณใดนะคะที่ทำให้อสมการ 2s บวก y มากกว่า4เป็นจริงเราจะมาลองดูจากการสุ่มตัวอย่างจุดขึ้นมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูจะลองหยิบจุดขึ้นมา1จุดค่ะจุด x y สีแดงนะคะต่อไปครูจะนำมาเปรียบเทียบกับจุดที่อยู่บนสมการเส้นตรง 2s บวก y เท่ากับ4นะคะโดยที่ค่า f เป็นค่าเดียวกันค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4เนี่ยสมบูรณ์กับสมการ y เท่ากับ 4 ลบ 2s นะคะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาต่อไปเนี่ยครูจะใช้สมการ y เท่ากับ 4 ลบ 2s แทนนะคะค่ะนักเรียนดูนะคะว่าตอนนี้จุดที่เราหยิบขึ้นมากับจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นะคะจะเห็นว่าค่า y ของจุดที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมีค่ามากกว่าค่า y ของจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นะคะเพราะฉะนั้นจุด sy ที่ครูสุ่มขึ้นมาจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s นั่นเองค่ะคราวนี้ครูลองหยิบจุดอื่นนะคะแต่ยังคงเป็นจุดที่อยู่บนลายเส้นสีแดงเหมือนเดิมค่ะนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าจุดที่เราหยิบขึ้นมานั้นเนี่ยก็ยังคงมีค่า y มากกว่าค่า y ของจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพิจารณาบนเส้นสีแดงนักเรียนจะได้ว่าจุดที่อยู่บนเส้นสีแดงที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s เนี่ยจะเป็นจุดที่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s ทั้งหมดค่ะค่ะคราวนี้นะคะครูจะลองขยับค่า x ดูบ้างนะคะถ้าเราขยับค่า x นะคะแล้วครูสุ่มหยิบจุดสีเขียวขึ้นมานะคะแล้วนำมาเปรียบเทียบกับจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2x โดยที่ให้ค่า x เป็นค่าเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าค่า y ของจุดที่เราสุ่มขึ้นมานั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าค่า y ของจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2x โดยที่มีค่า x เป็นค่าเดียวกันนะคะและในการพิจารณาในทํานองเดียวกันกับเส้นสีแดงนะคะนักเรียนจะได้ว่าจุดที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับลบ y เท่ากับ 4 ลบ 2x โดยที่หยุดบนลายของเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะสอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s ค่ะในทำนองเดียวกันถ้าเกิดครูหยิบจุด sy นะคะโดยเลื่อนไปทางซ้ายของเส้นสีแดงนะคะนักเรียนก็สามารถพิจารณาได้ในทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าค่า y ของจุดที่เราสุ่มหยิบขึ้นมานั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าค่า y ของจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s โดยที่มีค่า x เป็นค่าเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะและจากการพิจารณาในทํานองนี้ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าจุดที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นั้นก็จะสอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะครูลองหยิบจุดเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s เท่านั้นนะคะคราวนี้ครูจะลองมาหยิบจุดที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s ดูบ้างนะคะถ้าเกิดครูหยิบจุดนี้ขึ้นมาค่ะนักเรียนเปรียบเทียบกับจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นะคะนักเรียนจะเห็นว่าค่า y ของจุดที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นั้นมีค่าน้อยกว่าจุดที่อยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นะคะเพราะฉะนั้นจุดข้างล่างที่ครูหยิบมานี้นะคะจะไม่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s นะคะในการพิจารณาในทำนองเดียวกันนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าจุดที่อยู่ใต้เส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s นั้นจะไม่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่สอดคล้องกับอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s จึงเป็นเฉพาะกราฟด้านบนของเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2s เท่านั้นนะคะค่ะนักเรียนคะเนื่องจากอสมการ y มากกว่า 4 ลบ 2s นะคะเป็นอสมการที่สมบูรณ์กันกับอสมการ 2s บวก y มากกว่า 4 เพราะฉะนั้นกราฟของอสมการ 2s บวก y มากกว่า 4 จึงเป็นกราฟที่อยู่เหนือเส้นตรง y เท่ากับ 4 ลบ 2xดังรูปนะคะค่ะตอนนี้เราก็สามารถวาดกราฟของอสมการ 2s บวก y มากกว่า 4 ตามต้องการแล้วล่ะค่ะจากวิธีการพิจารณาอสมการเพื่อหาอนันต์บริเวณที่สอดคล้องกับอสมการข้างต้น
จึงเพียงพอที่จะเลือกจุดเพียงจุดเดียวที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่อยู่บนแนวเส้นตรงมาเป็นจุดทดสอบถ้าหากจุดที่เราเลือกมานั้นสอดคล้องกับอสมการนั่นคือทำให้อสมการเป็นจริงจะได้ว่าจุดทั้งหมดที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นเป็นกราฟของอสมการและหากจุดที่เราเลือกมานั้นไม่สอดคล้องกับอสมการนั่นคือทำให้อสมการเป็นเท็จจะได้ว่าจุดทั้งหมดที่อยู่ในอนาบริเวณที่ไม่มีจุดนั้นอยู่จะเป็นกราฟของอสมการซึ่งโดยทั่วไปเรานิยมเลือกจุด00เป็นจุดทดสอบเพราะเป็นจุดที่เราสามารถคำนวณค่าได้ง่ายนะคะค่ะคราวนี้ครูจะลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่แล้วนะคะตัวอย่างที่แล้วครูต้องการหาอนาบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการ 2x บวก y มากกว่า4ทีนี้ถ้าเกิดครูจะทำโดยใช้ข้อสังเกตนะคะครูจะเลือกจุด00เนื่องจากครูเห็นได้ชัดว่าจุด00นี้ไม่อยู่บนเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4เมื่อครูนำ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0แทนในอสมการ 2x บวก y มากกว่า4จะได้ว่า0มากกว่า4ซึ่งเป็นเท็จดังนั้นบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการ 2x บวก y มากกว่า4จึงเป็นบริเวณที่ไม่มีจุด00อยู่ดังรูปค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะครูจะนำข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้มาใช้นะคะโจทย์ข้อนี้ต้องการให้เขียนกราฟของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ก่อนอื่นนะคะครูจะเริ่มจากการเขียนกราฟเส้นตรง x เท่ากับ y โดยใช้เส้นทึบนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจุด00เป็นจุดบนเส้นตรง x เท่ากับ y ดังนั้นครูจะต้องเลือกจุดอื่นที่ไม่อยู่บนแนวเส้นตรง x เท่ากับ y มาเป็นจุดทดสอบในที่นี้ครูเลือกจุด03เป็นจุดทดสอบเมื่อแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ3จะได้ว่า0น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ซึ่งเป็นจริงดังนั้นเราจะได้กราฟของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ดังรูปค่ะจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราได้เขียนกราฟของอสมการ 2x บวก y มากกว่า4ซึ่งได้กราฟดังที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายนะคะและเราได้เขียนกราฟของอสมการ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y ซึ่งได้กราฟดังที่นักเรียนเห็นทางด้านขวาในตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาเขียนกราฟของระบบอสมการ 2x บวก y มากกว่า4และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นั่นก็หมายความว่าเราต้องเขียนกราฟของจุดที่เป็นคำตอบของทั้ง2อสมการนั่นคือกราฟของระบบอสมการนี้จะเป็นส่วนที่ซ้อนทับกันของกราฟทั้งสองดังรูปค่ะจากรูปนักเรียนจะเห็นนะคะว่ามีจุดอยู่จุดหนึ่งที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4และ x เท่ากับ y เรามาหาจุดตัดของเส้นตรง2เส้นนี้กันนะคะก่อนอื่นครูให้สมการ x เท่ากับ y เป็นสมการที่1และให้สมการ 2x บวก y เท่ากับ4เป็นสมการที่2จากนั้นครูจะแทนค่า x เท่ากับ y ลงไปในสมการที่2นะคะแล้วแก้สมการหาค่า y ค่ะเมื่อแก้สมการแล้วเราจะได้ y เท่ากับ44ส่วน3จากสมการที่1นะคะบอกว่า x เท่ากับ y เพราะฉะนั้นเราจะได้ x เท่ากับ44ส่วน3เท่ากันนั่นคือเราจะได้จุดตัดของเส้นตรงทั้ง2คือจุด44ส่วน3 44ส่วน3ดังรูปนะคะคำถามที่ตามมาก็คือจุดตัดของเส้นตรงจุดนี้เป็นคำตอบของระบบอสมการหรือไม่เราได้เคยทราบกันไปแล้วนะคะว่าจุดที่อยู่บนเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ4ไม่สอดคล้องกับอสมการ 2x บวก y มากกว่า4ดังนั้นจุดเศษ4ส่วน3เศษ4ส่วน3จึงเป็นจุดที่ไม่สอดคล้องกับระบบอสมการนี้เพราะฉะนั้นครูจึงแทนจุดเศษ4ส่วน3เศษ4ส่วน3ด้วยวงกลมโปร่งค่ะจากตัวอย่างเดิมนะคะถ้าเกิดครูเพิ่มเงื่อนไข x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0เข้าไปนักเรียนคิดว่าเราจะได้กราฟหน้าตาอย่างไรคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเราก็แค่นำกราฟเดิมมาตัดส่วนที่ไม่ได้อยู่ในจัตุภาคที่1ทิ้งไปก็จะได้กราฟของระบบอสมการอันใหม่นี้แล้วล่ะค่ะ
ักเรียนคะเราได้ฝึกเขียนกราฟกันมาหลายตัวอย่างแล้วนะคะในตัวอย่างถัดไปครูจะให้ปัญหามาค่ะแล้วเรามาช่วยกันเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนกราฟอสมการเชิงเส้นกันนะคะเรามาเริ่มจากการดูปัญหากันก่อนนะคะตัวอย่างนี้กำหนดให้ปุ๋ยเคมี2ชนิดมีส่วนผสมคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมดังแสดงในตารางนะคะถ้าในแต่ละสัปดาห์เกษตรกรต้องการปุ๋ยเคมีทั้ง2ชนิดซึ่งมีส่วนผสมของไนโตรเจนไม่น้อยกว่า12กิโลกรัมฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า11กิโลกรัมและโพแทสเซียมไม่เกิน8กิโลกรัมเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าใดในแต่ละสัปดาห์เพื่อซื้อปุ๋ยทั้ง2ชนิดนี้เมื่อปุ๋ยชนิดที่1ราคาถุงละ40บาทและปุ๋ยชนิดที่2ราคาถุงละ30บาทเราจะมาเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และแถมท้ายด้วยการเขียนกราฟของอสมการข้อจำกัดกันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าใดในแต่ละสัปดาห์เพื่อซื้อปุ๋ยทั้ง2ชนิดนี้เพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากการพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยชนิดที่1บวกค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยชนิดที่2ค่ะเนื่องจากว่าปุ๋ยชนิดที่1ราคาถุงละ40บาทและปุ๋ยชนิดที่2ราคาถุงละ30บาทเราจึงได้ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยชนิดที่1จะเท่ากับ40คูณจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่1และค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยชนิดที่2จะเท่ากับ30คูณจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่2นักเรียนจะเห็นนะคะว่าในการที่เราจะทราบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราจะต้องทราบจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่1และจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่2ที่เกษตรกรซื้อในแต่ละสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้ x และ y แทนจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่1และชนิดที่2ที่เกษตรกรซื้อในแต่ละสัปดาห์ตามลำดับและให้ p แทนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยทั้ง2ชนิดในแต่ละสัปดาห์ค่ะครูจึงได้ว่า p เท่ากับ 40xบวก 30y เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์นะคะคราวนี้เรามาลองดูเงื่อนไขในตารางกันบ้างนะคะเริ่มจากดูที่ไนโตรเจนกันก่อนค่ะนักเรียนจะเห็นว่าปุ๋ยชนิดที่1นะคะมีไนโตรเจน1กิโลกรัมในขณะที่ปุ๋ยชนิดที่2มีไนโตรเจน3กิโลกรัมและส่วนผสมของไนโตรเจนจะต้องไม่น้อยกว่า12กิโลกรัมดังนั้นจะได้ว่า x บวก 3y มากกว่าหรือเท่ากับ12ต่อไปไปดูที่ฟอสฟอรัสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าปุ๋ยชนิดที่1มีฟอสฟอรัส4กิโลกรัมในขณะที่ปุ๋ยชนิดที่2มีฟอสฟอรัส1กิโลกรัมและโจทย์กำหนดว่าเกษตรกรต้องการปุ๋ยเคมี2ชนิดซึ่งมีฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่า11กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราจะได้อาสมการ 4x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ11ค่ะสุดท้ายนะคะไปดูกันที่โพแทสเซียมค่ะปุ๋ยชนิดที่1มีโพแทสเซียม1กิโลกรัมและปุ๋ยชนิดที่2มีโพแทสเซียม1กิโลกรัมในขณะที่เกษตรกรต้องการปุ๋ยเคมี2ชนิดที่มีโพแทสเซียมไม่เกิน8กิโลกรัมเพราะฉะนั้นครูจะได้อาสมการ x บวก yน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ค่ะเนื่องจากว่า x และ y นะคะแทนจำนวนถุงปุ๋ยชนิดที่1และชนิดที่2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0มาด้วยนะคะทั้ง5อาสมการนี้ก็คืออาสมการข้อจำกัดของเราค่ะต่อไปนะคะครูจะนำอาสมการข้อจำกัดมาเขียนกราฟนะคะเริ่มจากครูจะเขียนกราฟเส้นตรงx บวก 3y เท่ากับ12ดังรูปนะคะจากนั้นเขียนกราฟของเส้นตรง 4x บวก y เท่ากับ11ดังรูปค่ะและเขียนกราฟของเส้นตรง x บวก y เท่ากับ8ในการหาอนาบริเวณที่สอดคล้องกับ3อาสมการแรกนี้นะคะครูจะเลือกจุด00เป็นจุดทดสอบนะคะค่ะเริ่มจากอาสมการแรกก่อนนะคะครูแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ลงไปเราจะได้0บวก3คูณ0
มากกว่าหรือเท่ากับ12ซึ่งเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นอาณาบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการ x บวก 3y มากกว่าหรือเท่ากับ12จึงเป็นอนาบริเวณที่ไม่มีจุดศูนย์ศูนย์อยู่ค่ะต่อไปนะคะเราจะทดสอบจุดศูนย์ศูนย์กับอสมการ 4x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ11ค่ะเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0เข้าไปนะคะจะได้ว่าอสมการเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นอนาบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการ 4x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ11จึงเป็นอนาบริเวณที่ไม่มีจุดศูนย์ศูนย์อยู่ค่ะสุดท้ายนะคะเรามาทดสอบกับอสมการ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เมื่อแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ลงไปในอสมการจะได้ว่าอสมการเป็นจริงดังนั้นอนาบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ8จึงเป็นอนาบริเวณที่มีจุดศูนย์ศูนย์อยู่ค่ะเมื่อนำอนาบริเวณที่สอดคล้องกับทั้ง3อสมการมาดูส่วนที่ซ้ำกันจะได้ดังรูปนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าเราจะได้กราฟของจุดที่สอดคล้องกับทั้ง3อสมการแรกนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่กำลังกระพริบอยู่นั่นล่ะค่ะเนื่องจากจุดทุกจุดในสามเหลี่ยมมีค่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่แล้วเราจึงได้กราฟของอสมการข้อจำกัดดังรูปค่ะแล้วเราจะเรียกอนาบริเวณที่สอดคล้องกับอสมการข้อจำกัดว่าอนาบริเวณที่หาคำตอบได้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องระวังในการเขียนกราฟเส้นตรงหลายๆเส้นพร้อมๆกันก็คือความถูกต้องในการแบ่งหน่วยของแกน x และแกน y เพราะว่าจะส่งผลต่อกราฟที่เป็นคำตอบของระบบอสมการและอาจทำให้เกิดการสับสนตามมาได้ค่ะวิธีหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของกราฟก็คือการหาจุดตัดของกราฟค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะเราจะได้จุดตัด3จุดก็คือจุด17จุด23และจุด62ค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างถัดไปกันบ้างนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งค่ะต้องการทำดอกไม้ประดิษฐ์และผ้ารองแก้วน้ำขายนะคะโดยที่เขามีอุปกรณ์ก็คือริบบิ้นผ้าสีพื้นนะคะเขามีริบบิ้นผ้าสีพื้นอยู่240ซมค่ะในขณะที่เขามีริบบิ้นผ้าลายลูกไม้นะคะอยู่108ซมค่ะในการทำดอกไม้ประดิษฐ์1ดอกนะคะเขาต้องใช้ริบบิ้นผ้าสีพื้น15ซมและใช้ริบบิ้นผ้าลายลูกไม้นะคะ12ซมในขณะที่การทำผ้ารองแก้วน้ำ1แผ่นนะคะเขาจะต้องใช้ริบบิ้นผ้าสีพื้นค่ะ40ซมค่ะและใช้ริบบิ้นผ้าลายลูกไม้นะคะ4ซมเมื่อเขานำไปขายนะคะเขาจะสามารถขายดอกไม้ประดิษฐ์ได้กำไรดอกละ5บาทในขณะที่ผ้ารองแก้วน้ำ1แผ่นนะคะขายได้กำไรแผ่นละ10บาทค่ะคำถามก็คือนักเรียนคนนี้ควรจะประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์กี่ดอกนะคะและทำผ้ารองแก้วน้ำกี่แผ่นเพื่อที่จะขายให้ได้กำไรมากที่สุดค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างนี้นะคะครูจะเริ่มจากการเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนค่ะว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์นะคะต้องการว่าเราจะขายดอกไม้ประดิษฐ์และผ้ารองแก้วน้ำอย่างละกี่ชิ้นเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มจากกำไรทั้งหมดเท่ากับกำไรที่ได้จากการขายดอกไม้ประดิษฐ์บวกกำไรที่ได้จากการขายผ้ารองแก้วน้ำค่ะจากตารางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าดอกไม้ประดิษฐ์1ดอกขายได้กำไร5บาทและผ้ารองแก้วน้ำ1แผ่นนะคะขายได้กำไร10บาทดังนั้นกำไรที่ได้จากการขายดอกไม้ประดิษฐ์จะเท่ากับ5คูณจำนวนดอกไม้ประดิษฐ์และกำไรที่ได้จากการขายผ้ารองแก้วน้ำจะเท่ากับ10คูณจำนวนผ้ารองแก้วน้ำดังนั้นนะคะครูจะให้ x และ y แทนจำนวนดอกไม้ประดิษฐ์และผ้ารองแก้วน้ำที่ขายได้ตามลำดับค่ะและครูจะให้ p แทนกำไรที่ได้จากการขายดอกไม้ประดิษฐ์และผ้ารองแก้วน้ำทั้งหมดดังนั้นครูจะได้ p เท่ากับ 5x บวก 10y เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์นะคะค่ะต่อมานะคะนักเรียนลองดูในตารางค่ะจะเห็นว่าดอกไม้ประดิษฐ์1ดอกนะคะใช้ริบบิ้นผ้าสีพื้น15ซมในขณะที่ผ้ารองแก้วน้ำ1แผ่น
ใช้ริบบิ้นผ้าสีพื้น40เซนติเมตรโดยที่นักเรียนคนนี้นะคะมีริบบิ้นผ้าสีพื้นอยู่240เซนติเมตรเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่า 15x บวก 40y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240ค่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ริบบิ้นผ้าลูกไม้กันบ้างนะคะดอกไม้ประดิษฐ์1ดอกนะคะใช้ริบบิ้นผ้าลูกไม้12ซมในขณะที่ผ้ารองแก้วน้ำ1แผ่นใช้ริบบิ้นผ้าลูกไม้4ซมโดยที่นักเรียนคนนี้มีริบบิ้นผ้าลูกไม้อยู่108ซมดังนั้นครูจะได้อาสมการ 12x บวก 4y น้อยกว่าหรือเท่ากับ108ค่ะเนื่องจากว่า x และ y นะคะแทนจำนวนดอกไม้ประดิษฐ์และผ้ารองแก้วน้ำที่ขายได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่า x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0และ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ทั้ง4อาสมการนี้ก็คืออาสมการข้อจำกัดของเราค่ะต่อไปนะคะครูจะนำอาสมการข้อจำกัดมาเขียนกราฟค่ะครูจะเริ่มจากการเขียนกราฟเส้นตรง 15xบวก 40y เท่ากับ240ดังรูปนะคะจากนั้นครูเขียนกราฟเส้นตรง 12x บวก 4y เท่ากับ108ดังรูปค่ะในการหาอนันต์บริเวณที่สอดคล้องกับทั้ง2อาสมการครูจะเลือกจุด00มาเป็นจุดทดสอบนะคะเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ลงในอาสมการ 15xบวก 40y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240จะเห็นว่าอาสมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นอานันต์บริเวณที่สอดคล้องกับอาสมการ 15x บวก 40y น้อยกว่าหรือเท่ากับ240จึงเป็นอานันต์บริเวณที่มีจุด00อยู่ค่ะต่อไปครูจะแทนค่า x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0ลงในอาสมการ 12xบวก 4y น้อยกว่าหรือเท่ากับ108นักเรียนจะเห็นนะคะว่าเมื่อเราแทนค่าลงไปแล้วจะทำให้อาสมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นอนาบริเวณที่สอดคล้องกับอาสมการ 12x บวก 4y น้อยกว่าหรือเท่ากับ108จึงเป็นอนาบริเวณที่มีจุด00อยู่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีก2อาสมการที่เราต้องพิจารณาก็คือx มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อนำส่วนที่ซ้ำกันของทั้ง4อาสมการมาพิจารณานะคะจะได้กราฟดังรูปค่ะค่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่ถูกแรงเงาก็คือส่วนที่เป็นคำตอบของอาสมการทั้ง4อาสมการโดยที่มีจุด06จุด00และจุด90เป็นจุดมุมส่วนจุดมุมอีกจุดหนึ่งนะคะจะได้จากการหาจุดตัดของเส้นตรง 15x บวก 40y เท่ากับ240และสมการ 12x บวก 4y เท่ากับ108ค่ะเอาละค่ะเรามาหาจุดตัดของเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้กันนะคะครูให้เส้นตรง 15x บวก 40y เท่ากับ240เป็นสมการที่1และให้ 12x บวก 4y เท่ากับ108เป็นสมการที่2จากนั้นครูนำ10นะคะคูณทุกพจน์ของสมการที่2เราจะได้ 120x บวก 40y เท่ากับ1080เป็นสมการที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูสามารถกำจัดตัวแปร y ได้โดยการนำสมการที่3นะคะลบด้วยสมการที่1จะได้ 105x เท่ากับ840นั่นคือเราจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ8ค่ะเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ8ลงในสมการที่2นะคะเมื่อเราแก้สมการหาค่า y เราจะได้ y เท่ากับ3ค่ะเพราะฉะนั้นจุดมุมอีกจุดหนึ่งที่เหลือของสี่เหลี่ยมนะคะก็คือจุด83นั่นเองค่ะแล้วเราจะเรียกอนาบริเวณที่แรงเงานี้นะคะว่าอนาบริเวณที่หาคำตอบได้ค่ะนักเรียนสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าเราสร้างฟังก์ชันจุดประสงค์ขึ้นมาทำไมและอนาบริเวณที่หาคำตอบได้จะบอกเราได้อย่างไรว่านักเรียนคนนี้ควรจะทำดอกไม้ประดิษฐ์กี่ดอกและทำผ้ารองแก้วน้ำกี่แผ่นเพื่อที่จะขายให้ได้กำไรมากที่สุด
คำถามเหล่านี้มีคำตอบอยู่ในตอนที่2ของเรื่องกำหนดการเชิงเส้นค่ะค่ะเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะเริ่มจากปัญหาที่เรามีนะคะเรานำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะคะองค์ประกอบหลักของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก็คือฟังก์ชันจุดประสงค์และอสมการข้อจำกัดค่ะหลังจากนั้นนะคะครูได้ทบทวนการเขียนกราฟอสมการเชิงเส้น2ตัวแปรการเขียนกราฟอสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั้นเราก็จะนำมาใช้ในการเขียนกราฟของอสมการข้อจำกัดเพื่อที่จะหาอาณาบริเวณที่จะหาคำตอบได้ต่อไปค่ะ